สวัสดีครับพวก,กับผมสปอตเบอร์วันนี้ครับผมก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องมาเวลสไปเดอร์แมนสองนั่นเองครับผมเป็นเกมระดับบล็อกบัสเตอร์ที่ลงในแพลตฟอร์ม PS 5้นั่นเองครับวันนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องกันว่าเรื่องของ Marvel Spi d e r m a n นนี่มันเป็นเช่นไรนะครับโดยเรื่องราวนั้นจะเริ่มต้นขึ้นที่ห้องทดลองลับของออสคอปซึ่งตอนนี้นะครับ โนแมนออสบอร์นนั้นได้ทําทุิถิางเพื่อที่จะช่วยแฮร์รี่ออสบอร์นลูกชายของเขาที่ป่วยหนักซึ่งได้นำเขานะครับไปหลอมรวมกับสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายหนวดสีดําประลาดซึ่งเราก็จะไม่รู้ครับว่าไอ้ผลการรักษานี้มันสําเร็จหรือไม่แต่ว่า2ปีผ่านไปนะครับภายในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งไมล์โมเลสนะครับกำลังยุ่งเกี่ยวกับการเขียน เรซูเม่นะครับสำหรับการใช้ในมหาวิทยาลัยและพอเสียงะระฆังโรงเรียนดังขึ้นนะครับก็ได้มีชายคนหนึ่งนั้นวิ่งเข้ามาด้วยความตื่นตนกซึ่งคนนี้นะครับก็คือครูสอนฟิสิกส์ทดแทนคนใหม่ที่มีชื่อว่าปีเตอร์พาร์เกอร์ซึ่งปีเตอร์พาร์เกอร์นะครับจะต้องมาสอนวิชาฟิสิกส์นะครับให้กับโรงเรียนนี้พร้อมกับครูคนนึ่งนะครับที่ กำลังใช้ภาษามือนั่นเองซึ่งครูที่ใช้ภาษามือคนนี้นะครับเธอนั้นมาที่นี่เพราะว่ามีนักเรียนคนหนึ่งหูหนวกและเป็นใบนะซึ่งไมล์โมเลสนั้นก็ได้ชอบใจในตัวปีเตอร์ไปอย่างมากเพราะว่าฮีโร่สคนนี้ได้มารวมตัวกันแต่เสียดายมากครับรู้สึกเหมือนกับว่าความสงบสุขนั้นจะอยู่ได้ไม่นานเนื่องจากว่าไมล์โมเลสนั้นได้มองออกไปนอกหน้าต่างเขานั้นก็ได้เห็นอะไรบางอย่างนั่นก็คือแซนแมนมาโกกำลงกังก่อความวุ่นวายในเมืองปีเตอร์และไมล์นะครับจะได้หาเหตุผลที่ เมื่อมาถึงใจกลางเมืองนะครับก็ปากฏว่าตอนนี้นั้นแซนแมนนั้นกำลังทำลายทุกสีทุกอย่างโดยรอบอย่างบ้าคลัง่งสไปเดอร์แมนสองคนนะครับจึงได้ใช้พลังร่วมกันนะครับในการหยุดแซนแมนนะครับหรือก็กคือมาโก้ซึ่งตอนนี้นั้นเขานั้นไม่สามารถควบคุมพลังตัวเองได้ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจับเขาส่งเข้าคุกซึ่งก่อนที่แซนแมนนั้นจะโดนจับไปนะครับเขานั้นก็ได้พูดกับปีเตอร์พาร์เกอร์ไปว่าจะมีคนบางคนมาที่นี่เพื่อที่จะจัดการกับแกโดยเฉพาะเลยซึ่งเกมก็เฉะลยอย่างรวดเร็วนะครอคื จอมวายร้ายผู้โด่งดังนั่นเองซึ่งตอนนี้นั้นเขากำลังล่าสัตว์อยู่ในป่าโดยที่สัตว์ที่เขาล่าครับรู้สึกว่าคู่ต่อสู้ของเขานี้ดูไม่แข็งแกร่งเอาเสียเลยทําให้เขานั้นหมดกําลังใจซึ่งลูกน้องของแคเวนนะครับก็ได้แนะนําให้แคเวนเดอะฮันเตอร์นั้นทําการเปิดพื้นที่ล่าใหม่เช่นเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กแคเวนเดอะฮันเตอร์ครับจะได้ไล่ดูข้อมูลบนแท็บเล็ตของเขาซึ่งึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับซูเปอร์วายร้ายนั่นเองทาให้รอยยิ้มของเขานั้นปรากฏขึ้นบนริมฝีปากซึ่งตัดภาพมา New York, น,น,น,นกแซ โดยคนที่รับการช่วยเหลือหนึ่งในนั้นครับก็คือเจ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 โจนาจอ์สันนั่นเองครับผมโดยเขานั้นก็ได้ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลซึ่งงานซูเปอร์ฮีโร่นั้นดูเหมือนจะเป็นไปได้สวยครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นไปได้ไม่สวยนั่นก็คือว่าตอนนี้เนื่องจากว่าการเป็นฮีโร่ของไมล์โาเลสนั้นทําให้เขานั้นพลาดในการส่งเรซูเม่ยื่นเข้ามาหาวิทยาลัยตามกาหนดซึ่งปีเตอร์นั้นก็ยิ่งร้ายแรงกว่าไมล์โาเลสครับเพราะว่าหลังจากที่เขานั้นได้เป็นครูฟิสิกส์วันแรกเขานั้นก็ถูกไล่ออกเลย แล้วเขาก็ได้กลับบ้านมาที่ควีนซึ่งเขานั้นก็ได้พบกับ MJ นะครับที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์มาปีเตอร์นะครับได้เล่าถึงการถูกไล่ออกของเขาแม้ว่า MJ จะคอยปลอบประยนปีเตอร์ก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วสถานการณ์ของตัวเธอเองนั้นก็ไม่ได้ดีมากเช่นเดียวกันเพราะว่าการบริหารของ J.J จโจนาในเดลี่บูเกอร์นั้นรุนแรงมากถ้าไม่เขียนบทความหนึ่งหน้าแล้วก็กอาจจะถูกไล่ออกเลยและตอนนี้ครับเนื่องจากว่าการใช้เงินไปในองค์กรการกุศลฟีดนั้นทําให้บ้านของปีเตอร์นั้นติดจำงผลก็คือตอนนี้ครับ ปีเตอร์นั้นกาลังเผชิญหน้ากับแรงกดดันในการชำระหนี้มหาศาลลงจากนั้นนะครับปีเตอร์นั้นก็ได้ไล่ดูรูปภาพนะครับที่อยู่ในบ้านนี้เพราะว่า MJ จนั้นกำลังจะจากไปนั่นเองในระหว่างนั้นเองครับเขานั้นก็ได้นึกถึงคําพูดของป้าเมในอดีตนะครับที่ว่าปีเตอร์นั้นไม่สามารถแบกรับทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวลงจากนั้นเองครับเขานั้นก็ได้พบกับความประหลาดใจอีกด้านหนึ่งก็คือว่าตอนนี้นั้นเมื่อเขาเปิดประตูออกมาข้างนอกบ้านนะครับเขานั้นก็ได้พบเจอกับแฮร์รี่ออ โดยแฮร์รี่ออสบอร์นนะครับเป็นเพื่อนสนิทของปีเตอร์และ MJ กล้การมาถึงของเขานั้นทําให้พวกปีเตอร์นั้นมีความสุขเป็นอย่างมากปีเตอร์และแฮร์รี่นะครับจึงตัดสินใจที่จะไปท่องเที่ยวเพื่อลําลึกความหลังด้วยกันแม้ว่าปีเตอร์จะรู้นะครับว่าแฮร์รี่ที่อยู่ตรงหน้าเขานี้จะป่วยหนักแต่ว่าแฮร์รี่ที่อยู่ตรงหน้าเขานี้นั้นก็มีจิตใจที่เบิกบานเช่นเดียวกันตอนนั้นเมฆใช้ไม้ค้ำอีกแล้วและตอนนี้ดูดีขึ้นมากแฮร์รี่นั้นก็สามารถขี่จักรยานได้เช่นเดียวกันโดยที่ไไมม่มีปัญหาอะรเลย ดยที่แฮร์รี่นะครับได้พาปีเตอร์ไปที่โรงเรียนมัธยมที่พวกเขาเรียนเมื่อ10ปีที่แล้วเพื่อย้อนลำดับความหลังช่วงเวลาเด็กๆซึ่งเป็นช่วงเวลานะครับความทรงจำที่ไม่ค่อยดีนักพวกเขานั้นได้มาในตู้ล็อกเกอร์เก่านะครับปีเตอร์นั้นได้พบนามบัตรที่มีรูปของเขาอยู่ซึ่งแฮร์รี่นะครับก็ได้ชวนเขานั้นไปห้องทดลองของเขาในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะดูสิ่งนะครับที่แฮร์รี่นั้นอ้างว่าจะจะเป็นสิ่งที่เยียวยาโลกนี้ ในวันต่อมานะครับปีเตอร์นั้นเตรียมตัวที่จะไปที่เรือนจําเพื่อที่จะทําภารกิจคุ้มกันนักโทษและเขานั้นก็ได้ติดต่อไมซ์เพื่อที่จะขอกําลังสนับสนุนซึ่งไม้นะครับได้เจ้าหมอนที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เขานั้นคุยกับปีเตอร์นั่นเองไมยนั้นไม่ได้มีคําพูดไรแต่เขานั้นก็รู้สึกเห็นด้วยกับภารกิจครั้งนี้ก่อนออกจากบ้านนะครับแม่ของไม้นั้นก็เล่าให้เธอฟังว่าเธอนั้นบีเดทและเตรียมที่จะเชิญคนที่เธอไปเดทด้วยนั้นมาทานอาหารเย็นที่บ้าน และหวังว่ามล์นั้นจะได้เจอเขาซึ่งก่อนหน้านี้นะครับพ่อของไมล์นั้นได้เสียชีวิตอย่างอนาถจากการโจมตีและนี่เป็นความเจ็บปวดในใจของมา์ที่ไม่หวนลบเลือนหายแต่ดูเหมือนว่าแม่ของเขานั้นพร้อมที่จะลืมอดีตและสแสวงหาความสุขครั้งใหม่ซึ่งในฐานะลูกชายนั้นมันดูพูดยากแต่หลังจากนี้นั้นเขาเลยเตรียมตัวที่จะรีบไปที่คุกโดยเร็วซึ่งนักโทษที่จะทําการขนย้ายในวันนี้นะครับ ก็คือสกอร์เปียนแล้วก็มาตินลีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อมิสเตอร์เนกาทีเพอได้เห็นมิสเตอร์เนกาทีนะครับเลือดในใจของไมายนั้นก็ได้พุ่งคลานเพราะว่าเขาานั้นเป็นคนที่ฆ่าพ่อของไมล์เพราะในสายตาของไมล์นั้นมาตินลีนั้นเป็นศัตรูที่ต้องล้างแค้น ในขณนะนั้นเองครับก็ได้มีผู้นะครับจุดขึ้นในขณะที่กำลังขนย้ายนักโทษซึ่งกองทัพนักล่าของคราวเวนเดอะฮันเตอร์นั้นก็ได้ติดอาวุธครบมือกาลังพุ่งเข้ามาหาการขนย้ายในครั้งนี้ซึ่งกองกำลังคุ้มกันนะครับก็ได้พ่ายแพ้แก่คราวเวนอย่างรวดเร็วไปดแมนะครับจึงได้รีบพุ่งเข้ามาช่วยแต่ก็ไม่สามารถหยุดแผนการของฮันเตอร์คนนี้ได้เป้าหมายของพวกเขาในครั้งนี้ก็คือสุดยอดวายร้ายสองคนนี้พวกเขานะครับก็ไม่สามารถหยุดได้จนกระทั่ให้สกอร์เปียนนั้นได้ถูกพาตัวไป,ยายามมปไมซ์ แต่ในขณะเดียวกันนะครับด้านหลังของมล์นันก็ได้มีคนกลุ่มคนหนึ่งครับต้องการร้องขอความช่วยเหลือมล์นะครับจึงได้จําใจปล่อยให้มาตินลีนั้นถูกพาตัวไปและเขานั้นก็ได้ไปช่วยเหลือประชาชนหลังจากนั้นเองครับมล์นัสก็ได้มาคุยกับปีเตอร์บอกว่าเขานั้นหัวเสียเป็นอย่างมากที่ทําให้อามาตินลีนั้นหลบหนีไปแต่ปีเตอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าเราต้องจะต้องจับเขากลับมาได้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นเองครับปีเตอร์และมล์นั้นก็ได้แยกจากกันมล์นันได้ไปรับลูของเขาครับที่ได้ถูกตัดสินล่อลงอาญา ไปไดเวิร์ดนะครับก็จะรู้ว่าไออารอนเดวิสดีแท้จริงแล้วมันก็คือตัวร้ายนะครับที่มีชื่อว่าพาวเลอร์แต่ในจกักรวาลเกมนี้เขายังไม่ตายนะครับอารอนนั้นบอกว่าเขานั้นต้องการความช่วยเหลือจากหมายในการลุลนบอุกปรกรณ์พาวเลอร์ครับที่ซ่อนอยู่ในเมืองนี้โดยทั่วไปแล้วครับอุปกรณ์นี้ครับจะเป็นอุปกรณ์ที่เขานั้นได้มอบให้กับล้านชายคนโตของเขาและเขานั้นก็ยังเตือนไมายโบเลสอีกว่า การไปจับมาตินลีนั่นนะไม่ควรเร่งรีบแล้วอย่าลืมควบคุมอารมณ์เสียก่อนตัดภาพมาที่ปีเตอร์ครับปีเตอร์นั้นได้มาที่บริษัทของแฮร์รี่ออสบอนนั่นคือมูลนิธิเอมิลี่เมย์ซึ่งมูลนิธินี้ครับอยู่ในช่วงการเริ่มต้นนั่นเองโดยที่แฮร์รี่นะครับก็ได้เล่าว่าเขาได้รับความช่วยเหลือเล็กน้อยจากพ่อของเขาซึื้ออาคาสนักงานนี้ดูขนาดใหญ่และไฮเทคเป็นอย่างมากเพียงพอที่จะดึงดูดสายตาของปีเตอร์แฮร์รี่นะครับหมายที่จะชวนปีเตอร์นั้นเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูล,ลนิธิน,น รยแต่ละคนนั้นดูจริงจังเป็นอย่างมากครับโดยทั้งมีโครงการนะครับที่จะทําการปรับปรุงพืชพันธุ์ผ่านการรวมตัวของพันธุกรรมศึกษาโคตโตฟอร์มอะไรเยอะแยะจะไปหมดเลยและยังรวมไปถึงการพัฒนาวัสดุนะครับให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยและบริษัทนี้ก็ยังมีเครื่องเล่งอนุภาพอีกด้วยและระหว่างทางครับปีเตอร์นั้นได้พบกับดร์คอนเนอร์ ผู้รับผิดชอบแผนก,การรักษาแฮร์รี่นั่นเองครับผมซึ่งหากใครเคยดูสไปเดอร์แมนมาอย่างโชคโชน,นะครับก็จะรู้ว่าไอ้ดรคอนโน่นี้แท้จริงแล้วมันก็คือเดอะลิซาร์ดแมนเขานั้นทำงานที่นี่เพื่อองค์กรที่น่าภาคภูมิใจเช่นนี้และด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับเขาเลยเหลือแขนเพียงข้างเดียวและสถานที่สุดท้ายนะครับของการเยี่ยมชมของปนะีเตอร์นันก็คือห้องทำงานของแฮร์รี่ที่เตรียมไว้สำหรับ2คน ซึ่งพอเห็นดังนั้นนะครับแฮร์รี่นั้นก็ได้เชิญปีเตอร์นั้นเข้าร่วมกับเขาอีกครั้งหนึ่งอย่างจริงจังทำการสื่อทอดเจตนานลมของแม่ของเขาและป้าเมย์เข้าด้วยกันทําให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่ดีขึ้นและเงื่อนไขดังกล่าวครับบวกกับวิกฤตทางการเงินส่วนบุคคลขอ,ของปีเตอร์ทําให้ปีเตอร์นั้นตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับมูลนิธินี้ในทันทีปีเตอร์นะครับจะได้บอกข่าวดีกับไมส์และปีเตอร์นั้นก็ได้เรียนรู้จากไมส์นะครับว่าเขานั้นได้ทําการติดตามการเคลื่นนอนไหวของกองทหารีีเ,เ้ยนยนนา์มานะิััถพบ ซึ่งใต้สะพานนี่เองครับผมจริงๆแล้วนั้นมันเป็นฐานของฮันซึ่งมันนั้นเปป้อมปราการที่มอไม่เห็นมันนั้นเป็นปุปกรณชั้นสูงจนน่าตกใจปีเตอร์นะครับจะได้ติดตามโดนที่ถูกทิ้งไว้นะครับทำให้ปีเตอร์นั้นได้พบอีกฐานหนึ่งนะครับของฮันเตอร์ในเมืองซึ่งก็ปรากฏว่านะครับในข้อมูลคอมพิวเตอร์ของฮันเตอร์นั้น มันนั้นได้มีจอวายร้ายปรากฏขึ้นมากมายในยังวิดีโอที่ถูกจัดเก็บในคอมพิวเตอร์นี้ครับยังแสดงเห็นว่าคาเว่นนั้นได้ทําการต่อสู้กับกอร์เปียนและก็ปากฏว,ว่าสกอร์เปียนนั้นตายอย่างน่าสยดสยองเขาตระหนักได้เลยว่าคาเว่นนั้นไม่ได้จับตัวเหล่าวายร้ายเหล่านี้เพื่อที่จะขยายฐานอำนาจของเขาแต่เพื่อที่จะให้เขานั้นล่าทีละคนแน่นอนว่ามีเพียงวายร้ายเท่านั้นที่สามารถกําจัดวายร้ายด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยความสัมพันธ์อันละเอียดอ่อนระหว่างปีเตอร์กับเฟลิเซียนี่เองครับผมไมส์นั้นจึงได้ไปแจ้งเตือนล่วงหน้านครับแก่แบ็กแคทเมื่อไปถึงเซฟเฮาส์ของแบ็กแคทนะเขาก็ปากว่าตอนนี้นได้สายเกินไปแล้วอันเตอร์นั้นได้ทำการล่าแต่แท้จริงแล้วเฟลิเซียนะครับได้ทำการขโมยสมบัติที่ทรงพลังมากอันหนึ่งนั่นก็คือไม้กายสิทธ ah ิ์วาทุมมาซึ่งมันนั้นสามารถเปิดประตูไปไหนก็ได้ได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าเฟลิเซียนั้นจะบอกว่าเธอนั้นจะไม่เข้าใจวิธีใช้ก็ตามแต่ว่าเฟลิเซียนั้นก เธอนั้นตกอยู่ในอันตรายที่ป่ารีสเธอนั้นต้องไปช่วยเขาเธอนั้นจะได้ขบวยไม้กายสิบมาหลังจากนั้นเองครับไมโมเลสนั้นก็ได้ตัดสินใจครับบอกไว้ว่าพวกเรานั้นจะเป็นที่ต้องร่วมมือกันเพื่อจะจัดการกองทัพฮันเตอร์หลังจากนั้นเองครับเฟลิเซียนั้นก็ได้เปิดประตูไปสู่ฝรั่งเศสได้สำเร็จทำการขอคุณสั้นๆให้แก่ไมล์ก่อนที่จะกระโดดเข้าไปในประตูพอร์ทอลและก่อนไปนี่เองครับผมเธอนั้นก็ได้มอบไม้กายสิ์ให้แก่ไมล์แล้วก็ปากฏว่าหลังจากนั้นเองครับไม้กายสิบนั้นก็ได้หายไปในมือของไมล์พราะกับจดหมายอะไรบางอย่างและพร้อกับบอกว่าตอนนี้นั้นไม้กายสิ์นั้นได้เป็นสมบัติของดรสเตรนจ์และตอนนี้ได้ส่งกลับคืน ปัญหาได้จบลงนะครับตอนนี้แบ็กแคทนั้นได้กลับไปพักหายใจที่ปารีสเลงจากนั้นเองครับไมซ์ซันก็ได้บอกเรื่องราวนะครับและให้ MJ นั้นเขียนรายงานเหตุการณ์นะครับของฮันเตอร์และให้เธอนั้นส่งไปที่เจโจนาเจมสันและหวังว่าจะได้ขึ้นหน้าหนึ่งหลงจากนั้นเองครับทางแกลีนะครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของไมซ์นั้นก็ได้บอกกับไมซ์ไปว่าตอนนี้มิสเตอร์โอนได้ออกจากคุกแล้วกำลังเปิดสถานบันเทิงขนาดใหญ่ที่เกาะคนีไอแลนด์และอาจจะเป็นเป้าหมายถัดไปของฮันเตอร์และบอกเออว่า ตัดสินใจที่จะไปกันคืนนี้เลยซึ่งไมล์กับแกล,ลีนะครับก็ได้มาถึงโคนีไอแลนด์พร้อมกันและสัมผัสประสบการณ์คาสิโนโเหมือนจริงที่สร้างขึ้นโดยมิสเตอริโอนะครับซึ่งมิสเตริโอนั้นก็ได้ฉายภาพ VR สยองขวัญให้แก่ทางไมล์มอรเลสนั้นได้ดูแต่ไมา์นั้นก็สามารถจัดการไปได้ครับทำให้มิสเตริโอนั้นจะไปที่ต้องปิดสถานที่นี้เพื่อปรปับปรุงชั่วคราว แต่ไม่คาดคิดนะครับไมลสันจะได้พบเจอกับปีเตอร์เอ็มจแล้วก็แฮร์รี่นั้นปรากฏดตัวพร้อมกันที่นี่ผู้ปีเตอร์ครับตกลงมาที่นี่เพื่อเจนล้ำลึกวันเก่าๆนั่นเองทังถามคนนะครับไปสนุกด้วยกันก็ขึ้นเล่นต่างๆทั้งรถไฟหออปืนฉีดน้ําอะไรก็ตามแต่ซึ่งตอนที่จะเล่นเกม king hammer นี่เองครับผมก็ปลาก,กุว่าแฮร์รี่นั้นนั้นใช้แรงมหาศาลนะครับเลอทําลายเครื่องนี้โดยตรงทําให้ทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากแต่ว่าอย่างไรเสียก็ตามครับผมสถานที่แห่งนี้นะครับก็ได้มีอดีตจอวายร้ายอ หลบนี้ออกมาจากรถโกคารที่พลิกคว่ำอีกด้วยนี่แสดงให้เห็นว่าตอนนี้นะครับเขานั้นได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วและทั้ง3คนนะครับปีเตอร์เอ็มเจและแฮร์รี่นั้นก็ได้มาปิดท้ายที่ชิงช้าสวรรค์นั่นเองแฮร์รี่ครับตัดสินใจที่จะไปที่อื่นนะครับเพื่อที่จะให้ปีเตอร์กับเอ็มเจนั้นได้ใช้เวลาร่วมกันและทั้งสองคนนะครับก็อยู่ในชิงช้าสวรรค์ด้วยช่วงเวลาอันอบอุน่นแต่หลังจากนั้นไม่นานนะก็ปรากฏว่าเอ็มเจนะครับได้ดูมือถือและปรากฏว่าทาง Bo บอกรเดลี่ จากนั้นเองครับกองทัพฮันเตอร์นั้นก็ได้โผล่เข้ามาครับทำลายบรรยากาศของทั้ง3คนในทันทีแต่เป้าหมายของฮันเตอร์ในครั้งนี้ครับไม่ใช่มิสเทริโอแต่กลับเป็นทูมสโตนแม้ว่าปีเตอร์นะครับจะเปลี่ยนชุดในทันทีและเตียยที่จะไปช่วยทำทูมสโตนแต่วความแตกต่างระหว่างจำนวนนั้นก็ใหญ่จนเกินไปทำให้ปีเตอร์นะครับไม่สามารถช่วยได้ จึงได้ปล่อยให้พวกเขานั้นจับตัวทูมสโตนไปอย่างน่าเสียดายแต่ก็ประจวบก,กับการมาของฮันเตอร์ครับทำให้สร้างความเสียหายต่อรถไฟหะปีเตอร์นะครับจึงได้ช่วยเหลือเหล่านักท่องเที่ยวนะครับที่อยู่บนรถไฟหะแห่งนี้ด้วยแต่ในช่วงเวลาที่สไปเดอร์แมนนะครับกำลังพบเจอกับช่วงเวลาที่ยากลาบากนี่เองก็ปรากฏว่าแฮร์รี่ออสบอร์นนะครับก็ปรากฏตัวขึ้นทันเวลาพอดีเขาได้ได้มีหนวดสีดําอะไรบางอย่างออกมาจากร่างกายทาการช่วยเหลือสไปเดอร์แมนนะครับในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทุกคนหลังจากการแก้ปัญหาวิกฤตที่สวนสนุนเเอองครรับปต์นั้นกงาใฐะรแแหฟ เวลาด้ยวยกันนก็ได้ถามแฮร์รี่ไปว่าพลังของแฮร์รี่มันคือพลังอะไรเหรอแฮร์รี่นะครับก็เลยตอบไปว่าตามที่ดรคอนเนอร์ได้กล่าวไว้นี่เป็นพลังในการสร้างโครงกระดูกขึ้นมาจากร่างกายมันต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ตัวเองและตอนนี้ไม่เพียงแต่ว่าเขานะจะปราศจากโรคภายทนั้นยั่งมีพลังเหมือนกับผู้มีพลังอีกด้วยพวกเขานะครับจึงได้ไปที่มูนิทีเพื่อที่จะทดสอบพลังในรูปแบบต่างๆและทําให้ทางออฟฟิศนั้นวุ่นวายเช้าวันต่อมบานะครับนอร์แมนได้ปรากฏตัวและบอกกับพวกเขาไปว่าตอนนี้ดรคอนเนอร์ได้หายไปแล้ว หาจากนั้นเองครับผมทางแบ็คแคทนั้นก็ได้ส่งข้อมูลระบุว่าพวกฮันเตอร์นั้นได้จับคนไปไว้สถานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งปีเตอร์ครับจะได้ไปที่นั่นแต่ว่าพอไปนี่เองครับผมก็ปากว่าแฮร์รี่ออสบอร์นั้นได้สวมชุดสูตรสีดำนะครับมาช่วยปีเตอร์ ซึ่งตอนนี้ครับดูเหมือนว่าแฮร์รี่นั้นจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่จริงๆและสองคนนะครับก็สามารถช่วยทูมสโตนที่ถูกจับตัวเอาไว้ได้และจากนั้นเองครับก็ได้ตัดภาพมาที่ไมล์มูรรเลสทันั้นได้เปิดใจคุยกับแม่เขาว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในใจเขาตอนนี้ก็คือมาร์ตินลีแต่ว่าแม่ของไมล์สนะครับซึ่ตอนนี้ครับเธอนั้นดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาเธอนั้นต้องการที่จะปรับปรุงชุมชนนะครับและลืมเรื่องราวในอดีตมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายเบื้องหน้าและหวังว่าไมล์นั้นจะไม่ยึดติดกกััััััออออดดีีีีตตตตภาา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 พมมมททู่่่่เเเเลขขขงงงงงแนน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 ค้้้ป์ยววววไถึหหจจ ก็ตัดมาที่ MJ ครับซึ่งตอนนี้เธอนั้นกำลังซุ่มซ่อนอยู่ในรถของเหล่าฮันเตอร์เธอนั้นถูกนําตัวไปโดยค่ายของผู้มันโดยบังเอิญเป็นที่ที่ดรคอร์นเนอร์นั้นถูกคุมขังพอรถจอดน,นี่เองครับผม MJ นะครับก็ได้ทําการฝ่าด่านเหล่าฮันเตอร์นะครับด้วยอาวุธเพียงอย่างเดียวซึ่งเธอครับก็สามารถได้รับรหัสผ่านนะครับและเปิดกรงขังของดรคอร์อนเนอร์ออกมาได้แต่น่าเสียดายครับก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะออกไปได้คารเว่นเดอร์ฮันเตอร์นั้นก็ปรากฏตัวขึ้นแลวก็ได้ฉีดยาอะไรบางอย่างสดร และการฉีดยานี่เองครับจะทำให้ด็ออร์คอนเนอร์นั้นได้กลายร่างปเป็นเดดวิสันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ครับด็ออร์คอนเนอร์นั้นทำได้เพียงแค่ต้องไปรับเซรั่มก่อนที่ยานั้นจะออกฤทธิ์ปีเตอร์และแฮร์รี่ออสบอร์ดนะครับได้ปรากฏตัวในทันทีเพื่อที่จะปกป้องเอ็มเจแล้วก็ด็ออร์คอนเนอร์แต่ในที่สุดครับด็ออร์คอนเนอร์นั้นก็ได้กลายพันธุ์อย่างสมบูรณ์ ก่อนที่ปีเตอร์ครับจะถูกคราวเวนเดอะฮันเตอร์นั้นแทงเข้าไปอย่างรุนแรงจนเขานั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสปีเตอร์ Peter นะครับค่อยๆหลับตาลงแฮร์รี่และเอ็มจนั้นได้ร้องไห้ออกมาโดยที่ไม่สามารถทําอะไรได้หวังแต่ว่าปฏิหารนั้นจะเกิดขึ้นแต่ยังไม่เสียก็ตามครับดูเหมือนกับว่าชุดของแฮร์รี่นั้นค่อยๆเคลื่อนย้ายเข้าไปยังตัวของปีเตอร์ตอนนี้ครับปีเตอร์ได้เปลี่ยนร่างกายเป็นไอแมงมุมชุดสีดําแล้วเขานั้นเหมือนได้เกิดใหม่ปีเตอร์ฟื้นคือสติอีกครั้งหนึ่งและความสามารถของเขานั้นนนนนกก็ไดดด้้้้้เเเพิ่่่มมมมขขขึวยยาาาาาัสรรถอชะลุทีโบ ซึ่งคราวเวนเดอะฮันเตอร์นะครับก็ได้มองไปที่ปีเตอร์อย่างแจ่มใสแล้วบอกไปว่านี่แหละคือเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบที่เขากาลังตามหาหลังจากนั้นเองครับคราวเวนก็ได้กลับไปที่ฐานของเขาตอนนี้ครับแฮร์รี่นั้นไม่สามารถกลับมาต่อสู้ได้อีกครั้งร่างกายของเขานั้นกลับมาอ่อนแอปีเตอร์ครับพยายามเอาชุดนี้กลับไปให้แฮร์รี่แต่มันก็ล้มเหลวหรือบางทีอาจจะมีผู้รับผิดชอบการรักษาแฮร์รี่เท่านั้นที่อาจจะรู้ทางออกหรือก็คือด็อเอร์คอนเนอร์นั่นเองครับผมแต่ตอนนี้เขานั้นได้กลายเป็นเดรริรรซ ven, ไไรสซา ปีเตอร์นะครับจะได้ตามรอยฮันเตอร์ไปตลอดทางและปีเตอร์นั้นก็ได้รู้ว่าพวกฮันเตอร์นะครับกำลังจัดงานปาร์ตี้ในโรงแรมแห่งหนึ่ง จากนั้นปีเตอร์นะครับก็ได้ทําการปลอมตัวนะครับเตรียมที่จะเข้าไปในโรงแรมแห่งนี้ปีเตอร์นะครับได้ทำการวางยาบริการส่วนตัวของถังคลาเวนเดอะฮันเตอร์หรือก็คือเสือนั่นเองครับผมขอนั้นได้ค้นไปทั่วห้องแต่ก็ไม่เจอเซรุ่มเลยแต่ปีเตอร์นั้นได้เห็นยาจํานวนมากที่ใช้สําหรับเคมีบำบัดมะเร็งระยะสุดท้ายแต่อย่างไรเสียก็ตามครับปีเตอร์นั้นก็ได้พบกับตัวคลาเวนแต่ซึ่งคลาเวนตอนนี้ครับกำลังอยู่ในโบสถ์นั่นเองคลาเวนเดอะฮันเตอร์นั้นก็ได้สังเกตชุดสีดำนะครับของสไปเดอร์แมนนนนะเเเขขาคครรัััับบก็ลยยใช้้สีงงงอด สีดำนะครับไม่สามารถทำอะไรได้ก่อนที่คาเว่นนะครับจะได้จากไปและปีเตอร์นะครับตอนนี้ควบว่าตัวเองนั้นไม่สามารถระบุตําแหน่งของคาเว่นเดนืฮันเตอร์ได้แล้ว ปีเตอร์และแฮร์รี่นั้นพยายามที่จะใช้เครื่องเล่งอนุภาคเพื่อที่จะผลิตยาแก้พิษให้แก่ดอกเตอร์คอนเนอร์แต่กองาหารฮันเตอร์ก็ได้ไล่ตามมาถึงสถานที่ของพวกเขาและทําการปิดเครื่องเล่นอนุภาคปีเตอร์พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะสกัดกั้นและชะลอเวลาของศัตรูและในช่วงเวลาวิกฤต้เองทั้งสองนั้นก็สามารถหลบหนีออกไปได้พร้อมยาแก้พิษอย่างไรเสียก็ตามอาคารหลังนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักเป็นอย่างมากซึ่งนี่ก็ส่งผลนะครับทำให้ปีเตอร์นั้นที่ยังไม่ได้ทํางานอย่างเป็นทางการนั้นก็อาคารนั้นก็ได จะเป็นที่ต้องจัดการกับการไล่ล่าและก็แหละที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปข้างหน้านี่เองไมซ์นั้นก็ได้พบว่าปีเตอร์นั้นได้กลายเป็นคนหญิงยโสและหลุนแรงเป็นเหมือนกับคนละคนซึ่งต่อมาครับสไปเดอร์แมนนั้นก็ได้ก้าวไปยังใต้ท่อระบายน้ําซึ่งสถานที่ที่เขามานะครับนั่นก็คือห้องทดลองของออสคอปซึ่งข้างในนะครับก็ได้มีอะไรแปลกๆครับที่สนใจปีเตอร์ ซึ่งดูเหมือนกับว่าสิ่งมีชีวิตนะครับที่กำลังคุ้มร่างปีเตอร์อยู่นี้ก็กำลังสนใจมันด้วยเช่นเดียวกันในในกระดานั้นเองครับปีเตอร์นั้นก็ได้ประทะก,กับเดอะลิซาร์ดแมนอีกครั้งหนึ่งและด้วยความช่วยเหลือของชุดสูตรสีดำนี้เองครับผมทำให้ปีเตอร์นั้นสามารถเอายาแก้พิษนั้น แก้ไขดรคอร์เนอร์ได้และทําให้เขานั้นกลับมาเป็นปกติแลงจากนั้นเองครับเขานั้นก็ได้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการรักษาแฮร์รี่กับปีเตอร์หลายปีที่ผ่านมาออสคอบนั้นได้ค้นพบอุบัติาจากนอกโลกตกลงมานอกเมืองซึ่งสิ่งที่มาพบกับมันนั้นก็คือชุดนักกลบที่ปีเตอร์กลระสวมณตอนนี้โดยดรคอร์เนอร์นั้นก็ได้บอกไว้ว่าสาเหตุที่แขนเขาถูกตัดนั้นก็เพราะสิ่งม,มีชีวิตนี้เช่นเดียวกันโดยสิ่งม,มีชีวิตนี้จะถูกเรียกว่าซิมไบโอตและมันนั้นสามารถหลอมรวมกับชีวิตอื่นได้และมันจะทําให้โฮสต์นั้นมีความสามารถอันทรงพลังแต่มันนั้นก็ทําการกลืนกินจิตใจของโฮสต์ด้วยซึ่งดรคอร์เนอร์นะครับก็ได้บอกไว้ว่ามันนั้นมียัน คล้ายกันแล้วเขาต้องก็จะทำลายมันแต่ว่ามันนั้นก็ได้ถูกหยุดโดยปีเตอร์นะครับโดยปีเตอร์นั้นได้บอกไปว่าการลอมรวมนี้นะมันเข้ากับเขาในระดับหนึ่งแล้วและเขาก็มีความคิดไปของตัวเอง หลังจากนั้นเองครับปีเตอร์นั้นก็ได้กลับบ้าน MJ นั้นต้องการให้ปีเตอร์นั้นดูรายงานการทำงานของเธอฉบับล่าสุดปีเตอร์นั้นรู้สึกเหนื่อยล้าจนเกินไปและพูดอะไรแปลกๆออกมาก่อนที่เขานั้นจะล้มลงบนเตียงพอล้มลงบนเตียงนี่เองครับป้าก่าว่าซิมไบโอแล้วก็ได้นำผ้าหุ่มนะครับมาหุ่มไ้แก่เขาด้วยแต่ไม่คาดคิดครับตอนนี้เหล่าฮันเตอร์นั้นได้มาล้อมบ้านของปีเตอร์เอาไว้แล้ว FJ นั้นกลายจะบอกปีเตอร์นะครับว่าเหล่าฮันเตอร์มาแต่ป้ากล่าวล่าปีเตอร์นั้นได้หายไปแล้ว ที่ปีเตอร์ไปซึ่งมาถึงนี่เองครับตอนนี้มาั้นก็ได้ผลพบว่าปีเตอร์นั้นได้กลายเป็นคนคุ้มคลั่งอย่างรุนแรงทำการโจมตีเหล่าฮันเตอร์อย่างไร้ปานีและจะทําการโจมตีมาส์อีกด้วยในจังหวะนั้นเองครับเอ็มเจนั้นจึงได้ฉวยโอกาสครับที่จะพูดคุยกับปีเตอร์ตามลําพังเธอนั้นได้ขี่มอเตอร์ไซค์อะไรบางอย่างครับเข้าไปในอุโมงค์ที่ปีเตอร์นั้นได้หลบหนีไปซึ่งในเวลานี้ครับปีเตอร์นั้นได้สูญเสียความเป็นตัวเองโดยสิ้นเชิงกรรโจนเข้าใส่เอ็สสาาาาามมมมรรรรถนนนนีีออกกกกกไดด้้ใขขณะะเเยวััััับล็งปท คนคนหนึ่งครับในไซต์ก่อสร้างที่กำลังพังทลายลงมาได้หลังจากนั้นเองครับมายส์นั้นก็ได้ทําการต่อสู้แลเอาชนะเหล่าฮันเตอร์ที่เหลือแต่ปรากฏว่ามายส์นะครับก็ได้สัมผัสได้ถึงอันตรายก็ปรากฏว่าคนที่มายส์นั้นเพิ่งช่วยแท้จริงแล้วเป็นลูกน้องของคลาเวนเขาครับได้ทาการฉีดยาให้แก่มายส์แลวทำให้เขาหมดสติมายส์นั้นได้ถูกคลาเวนจับตัวไปแล้วต่อมาครับปีเตอร์นั้นได้ประหลาดใจว่าทำไมตัวเองนั้นมนถึงมานอนหลับอยู่ในม้านั่งสวนสาธารนณะ เขานั้นได้ถอนหายใจออกมาว่านี่เป็นการหลับนอนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยเขาไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนซึ่งหลังจากนั้นเองครับปีเตอร์นั้นก็ได้รับสายจากทางแฮร์รี่แฮร์รี่แล้วได้บอกไปว่าเขานั้นอยากจะได้ชุดของเขาคืนในเร็วๆนี้แต่ปีเตอร์นั้นไม่คิดจะคืนในเวลานี้เองครับหน้าแรกของหนังสือพิมพ์เดลี่บลูเกอร์นั้นก็ได้เขียนรายงานเชิงลบเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนทำให้ปีเตอร์นั้นตกใจเป็นอย่างมากเขาได้มาถึงห้องพยาบาลนะครับของแฮร์รี่แต่ว่าสุขภาพของแฮร์รี่นั้นเแ ไปโนแมนเธอนะครับก็ได้บอกว่าเธอนั้นจงใจเขียนบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เจ้านายของเธอนั้นพอใจเพื่อที่จะรักษางานของเธอไว้ทาให้ปีเตอร์เอ็มเจแล้วก็แฮร์รี่นั้นทะเลาะกันนะครับจะก่อนที่จะจากไปแบบไม่ใหญ่ดีกันตัดภาพมาที่ไมซ์นะครับไมซ์นั้นได้ฟื้นขึ้นมาแล้วเพราะว่าตอนนี้ตัวเองนั้นอยู่ในกรงและพยายามที่จะหลบหนีออกไปข้างนอกซึ่งด้านนอกเองก็เป็นเหมือนกับสนามกีฬานั่นเองซึ่งตอนนี้ครับคาร์เว่นเดอร์ฮันเตอร์นั้นได้จัดสนามประลองให้แก่เขาโดยที่คู่ต่อสู้ของไมซ์นะครับ ไม์เดครับโดยการลากไม้เข้าสู่พื้นที่ว่างแห่งจิตใจทำให้อารมณ์เชิงลบในหัวใจของไม์นะครับได้ขยายใหญ่ขึ้น เกือบที่จะกืนกินเขาแต่ในที่สุดครับไม้นั้นก็ได้เอาชนะปีศาจในใจเขาได้ด้วยการโต้ความสามารถของมาตินลีนะครับและสามารถเอาชนะเขาได้แม้ว่าพ่อของไมยนั้นจะเสียชีวิตเพราะมาตินลีแต่มมยนั้นก็ไม่ได้ขนชั่วช้าขนาดนั้นในขณะที่มาตินลีนะครับกำลังรอการโจมตีจากมาไมยนะครับก็ได้ตัดสินใจนะครับลาทิ้งอดีตและก็ช่วยมาตินลีครับออกไปยังช่องว่างแทนและบอกให้มาตินลีนั้นไปหาสไปเดอร์แมนมาตินลีได้ได้มาพบกับสไปเดอร์แมนซึ่งตอนนี้ครับจิตใจของสไปเดอร์แมนนั้นถึงจุดตกต่าข้เนัก็ ยังไปที่ฐานของฮันเตอร์และในที่สุดครับคราวเวนเดอะฮันเตนอร์ก็ได้ลงมือในการต่อสู้กับสเอร์แมน เราก็นั้นก็จะได้รู้ครับว่าตอนนี้นั้นเวลาของคราวเวนเดอะฮันเตอร์กำลังจะหมดลงเพราะว่าตอนนี้เขานั้นได้ป่วยหนักนั่นเองแต่ว่าเขานั้นจะไม่ยอมให้ความรุ่งโรจน์ของเขาในฐานะฮันเตอร์นั้นล่าทิ้งไปโดยเด็ดขาดเขานั้นไม่อยากตายบนเตียงในโรงพยาบาลเขานั้นตั้งใจที่ต่อสู้จนตัวตายนั่นแหละคือเหตุผลที่เขามานนวยวยกเพื่อที่จะตามหาวายร้ายตัวฉกาจต้องการหาศัตรูที่แข็งแกร่งและทําการสังหารพวกมันด้วยมือของเขาเองด้วยเหตุผลอะไรเหตุผลนี้เองครับเขานั้นสามารถทําลายมือได้อย่างจุใจสามารถฆ่าผู้บริสุทธิ ปีเตอร์นั้นได้จับคราเวนไว้แต่ว่าพลังนั้นก็เตรียมที่จะทําการฆ่าคราเวนแต่ไมล์นั้นก็ได้มาถึงนะครับป้องกันไม่ให้ปีเตอร์นั้นได้กลายเป็นฆาตกรแล้วก็ปล่อยให้คราเวนนั้นหลบหนีไป อย่างไรเสียก็ตามครับการกระทํานี้เองเป็นการกระตุ้นความโกรธของปีเตอร์ให้เสียสติไปไมส์แล้วก็ปีเตอร์ครับได้เข้าประทักกันซึ่งไม์นะครับได้ทําการเคราะระครังนะครับพร้อมกับใช้สายฟ้าของเขาเองนี่เป็นการทําให้ซิมเบโอนั้นอ่อนแอและเป็นการปลุกบุกคลิกภาพของปีเตอร์ให้ตื่นขึ้นตอนนี้ปีเตอร์นั้นได้ฟื้นคืนสติเพราะนั้นใช้กาลังทั้งหมดเพื่อที่จะนาซิมไบโอนั้นออกจากร่างกายของเขาและใส่มันลงในขวด ปีเตอร์คนปกตินั้นได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาได,ได้แสดงความขอบคุณไมซ์และสาหรับเอเลียนอันตรายอย่างนี้นะ Peter ั้นปีเตอร์ตัดสินใจที่จะไปตามหาผู้เชี่ยวชาญค้นหาวิธีทําลายมันแต่ถ้าเกิดว่าปีเตอร์ทําเช่นนี้ละก็ใครกันที่จะเสียเปรียบปีเตอร์นะครับได้มาถึงห้องปฏิบัติการของออสค็อปเขาต้องติดตามหาดตรเพื่อที่จะทำลายสิ่งนี้และแฮร์รี่นะครับก็ได้ยืนอยู่ตรงหน้าปีเตอร์แฮร์รี่นั้นได้บอกว่าเขาต้องการรักษาโลกของเขาโดยแฮร์รี่นะครับไม่สนใจคาห้ามปรามของอปีเตอร์ลยแแม้้ตออออ่่นนกอ,อกนนก็รรวดะคับ มันนั้นได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่และก็เป็นการเปิดตัวเวนอมอย่างเป็นทางการนะครับกอรกำลังรักษาความปลอดภัยนั้นเข้ามาจัดก,การมันแต่น,นแมนนะครับก็ได้หยุดกอรกำลังรักษาความปลอดภัยนี้เขานั้นไม่อยากให้แฮร์รี่นั้นต้องตายและจะไม่มีใครทำร้ายชีวิตลูกชายของเขาได้แต่ที้อย่างไรเสียก็ตามครับเหมือนกับว่ากอรทหารนั้นจะพ่ายแพ้แก่เวนอมอย่างง่ายได้และคราวเวนเดอร์ฮันเตอร์นั้นก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นั้นเขาไม่สนอะไรอีกแล้วเขาพร้อมที่จะตายอย่างมีเกียรต เวนอมนะครับได้เข้าปะทะกับคลาเวนเดอรฮันเตอร์หลังจากการต่อสู้อันดุเดือนนี้เองครับเวนอมนั้นก็ได้ยกคลาเวนขึ้นแล้วก็งับไปที่หัวของคลาวเวนเป็นการปิดฉากคลาเวนเดอะฮันเตอร์ไปโดยปริยายแฮร์รี่ตอนนี้ครับที่ถูกควบคุมโดยเวน om, อมเขานั้นก็ได้มาเยี่ยมที่หลุมศพแม่ของเขาเพื่อที่จะพูดถึงสิ่งที่เขานนั้นได้กระทำลงไปแต่ว่าเสียงสับประหลาดในจิตใจของแฮร์รี่นะครับก็ได้บอกไปว่าทาให้โลกนั้นกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งทําการต่อสู้กับมนพิษและนี่ก็จะเะจเเเป็็นน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 สกกกกาาาาาลตต่่่ออออจจมมมขขขขงงงงแดดด้้้้้้ววยหััััครบไไไึึ การต่อสู้กับซิมไบโอตก่อนหน้านี้นั้นมันจะเป็นที่ต้องใช้อาวุธที่คล้ายกับเสียงดังนั้นแล้วก็ไมซ์นะครับจึงได้ไปที่ท่าเหลือเพื่อจะทําการบันทึกเสียงแล้วก็ตัดภาพมาที่เมืองครับตอนนี้ผู้คนจํานวนมากนั้นกำลังติดเชื้อซิมไบโอตอยู่หลังจากนั้นเองครับปีเตอร์และไมซ์ก็ได้สร้างอาวุธโซนิกขึ้นมาและพวกเขานั้นก็ได้ไปที่สถานีรถไฟใต้ดินเพื่อช่วยแม่ของการลีในเวลาเดียวกันนั่นเองบทความของ MJ นั้นก็ได้รับการชื่ชนชมจากจากเจเจโจนาเจมส์เธอนั้นจะได้รับสิทธิพิเศษในการเเขีียนนบบทททคควววาาาามมมรร่่่่่งงแแกตต้้จะป็ไอ ขัดต่อเจตจำนวงหลักของเขาหลังจากนั้นเองครับแฮร์รี่นันก,ก็ได้ปรากฏตัวที่ประตูซึ่งแฮร์รี่นันก,ก็ได้กลายร่างเป็นเวนอบนะครับและจับตัว MJ แต่ก่อนที่จะได้จับตัวไปไหนนะครับอีเตอร์นันก,ก็ได้มาถึงพอดีแต่ว่าทางแฮร์รี่นะครับก็ได้นำซิมไบโอตของเขาในร่างกายนะครับเผยแพร่แก่ MJ ทําให้ M j มนั้นได้กลายเป็นสัตว์ประหลาด หรือก็คือสครีมนั่นเองครับผมปีเตอร์นั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต่อสู้กับ MJ และพยายามนะครับที่จะปลุกจิตสำนึกของ m อปัญหานั้นก็ได้คีบไขปีเตอร์และ MJ นั้นได้คลายค,ายความสับสนซึ่งกันและก,กัน MJ นะครับก็เลยโทรไปบอกกับ J j จโจนาห์เจมสันบอกว,ว่าเธอนั้นราออกหลังจากนั้นเองครับสไปเดอร์แมนก็บุกเข้าไปยังใจกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่ครับที่ได้รับมลพิษจากซิมไบโอตเวนอมอย่างรุนแรง สไปเดอร์แมนครับไม่สามารถต้านทานกับกองทัพเหล่าผู้ติดเชื้อซิบไบโอดเหล่านี้ได้ไมซ์นะครับต้องการช่วยเหลือปีเตอร์โดยการครับไปช่วยปีเตอร์นั่นเองแต่ว่าไมซ์นะครับก็ไม่สามารถช่วยปีเตอร์ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวเขาคนเดียวก็ไม่สามารถรับมือกองทัพซิบไบโอดจำนวนมากได้แต่ว่ามาตินลีนะครับผูได้โผล่เข้ามาช่วยไมซ์มอร์เลตเอาไว้ซึ่งตอนนี้ครับเราก็จะได้ตระหนักรู้ได้ว่าปีเตอร์นั้น ได้ถูกซิมไบโอตนั้นครอบครองร่างกายเป็นเวลานานทาให้มีสารตกค้างอยู่ภายในร่างกายของปีเตอร์และเดี๋ยวปีเตอร์นั้นก็จะโดนกลืนกินมาติลีนะครับจะได้เข้าสู่พื้นที่ว่างทางจิตใจของปีเตอร์เพื่อที่จะทาลายตัวซิมไบโอที่เหลืออยู่ในร่างกายของปีเตอร์นั่นเองมาติลีนะครับจะได้ตัดสินใจที่จะอัดพลังพิเศษเข้าไปในตัวของซิมไบโอที่อยู่ในร่างกายปีเตอร์นี่ครับแต่ก่อนที่จะอัดพลังเข้าไปครับไมส์นั้นได้เปิดใจกับคุยกับมาติลีก่อนที่จะทําการรักษาปีเตอร์ไปว่าแม้้้้้ววววว่่่่่่าาาาาาาเเขอออจะไไไไมมมมมมมีีีีีีัััันนนนใหหภยยยตตตตลแกกก็บคชงทดป หลังจากทั้งคู่ก็ได้จับมือกันทุกอย่างนั้นก็ได้กลับสู่สภาวะปกติซิมไบโอดในร่างกายปีเตอร์ถูกทำลายมาติลีนั้นได้สูญเสียพลังวิเศษทั้งหมดของเขาไปและกลับกลายเป็นคนธรรมดาหลังจากที่ปีเตอร์ฟื้นขึ้นมาครับปีเตอร์มันก็ได้รับชุดป้องกันแอนตี้เวนอมและสามารถเอาชนะเหล่าซิมไบโอดที่อยู่โดยรอบได้มาติลีตระหนักรู้ได้เลยว่าเขานั้นจะยอมมอบตัวกับตำรวจโด,ดยสบักใจซึ่งตอนนี้ครับไมส์นั้นได้เปลี่ยนโฉมวายายที่ เลวร้ายที่สุดของตัวเขาเองทําให้ปีเตอร์นั้นรู้สึกทึ่งกับความสำเร็จนี้เป็นอย่างมากและยืนยันว่าเรานั้นจะกําจัดเหล่าพิษซิมไบโอตเหล่านี้ให้สมบูรณ์หลงจากนั้นเองครับเวนอมนั้นก็ได้มาถึงออสกอบทาการฉกอุกบาตนะครับที่ตัวมันเองนั้นได้โผล่มาซึ่งที่นี่เองครับนอร์แมนออสบอร์นก็อยู่ด้วยโดยเวนอมนะครับได้เพิกเฉยต่อคำวิงวอนของนอร์แมนซึ่งปีเตอร์นะครับได้พบว่าตัวเขานั้นได้มาสายไปแล้วหุกอุกบาทเวนอมนั้นได้ถูกขโมยไปในขณะนนนัั้้เเเองคครรรบบดดกกกล่่่่าาาาาวววมีีีีีิิธยททซโห นั่นก็คือการฆ่าโฮสต์ของมันเสียแต่นอแมนครับก็ยืนยันขอให้ทางสไปเดอร์ Man แมนช่วยชีวิตแฮร์รี่ลูกชายของเขาหน่อยและด้วยการเพิ่มพลังจากอุกบาทเวนอมนี่เองครับผมทำให้ทั้งนิวยอร์กนั้นเปลี่ยนแปลงดินแดนได้กลายเป็นดินแดนคล้ายๆกับซิมไบโอตอนนี้นั้นทุกคนตัดสินเลยว่าจะต้องทำลายแผนของเวนอมทำลายอุกบาตของมันเสียซูเปอร์ต์นะครับก็สามารถฝ่าด่านเข้าสู่ภายในแกนกลางของอุกบาตได้แต่ก็ถูกจับได้โดยเวนอมนะครับแต่หลังจากที่ปีเตอร์นั้นได้ถูกจับนี่เอง ก็ปากฏว่าภาพนั้นก็ได้ตัดให้เราย้อนอดีตครับว่าปีเตอร์และไมส์นั้นได้วางแผนกันเอาไว้แล้วว่าจะใช้เครื่องเล่นอนุภาพในการทําลายอุกกาบา t นี้ซึ่งแผนการนี้ครับก็จะเป็นการช่วยเหลือโลกได้อย่างปลอดภัยซึ่งปีเตอร์นะครับก็ได้มาถึงที่ซ่อนอุกกาบาตโดยรับหน้าที่เป็นการเบียงเบีนความสนใจของเหล่าซินไบโอตนั่นเองครับผมโดยที่ไมส์ครับได้ทําการจัดการกับเหล่าผู้ติดเชื้อทั้งหมดแต่ตัวแปรสําคัญของแผนการนี้ครับนั่นก็คือ MJ เนั่นเองเอ็นะครับแม้ว่าจะเป็นนักข่าวแต่เธอนั้นกอาลงงข อุกบาทซึ่งแกนกลางของมันนะครับก็ได้อยู่ที่โรงเรียนมัธยมมิดทาวที่ที่แฮร์รี่และปีเตอร์นั้นได้พบกันนั่นเองปีเตอร์และเวนนอมนะครับต่อสู้กันแต่ก็พบว่าปีเตอร์นั้นได้เสียเปรียบเวนนอมเป็นอย่างมากแต่เวนนอมนั้นก็ตระหนักได้เลยว่าตอนนี้นั้นอุกบาทของเขานั้นได้ข่าวไปแล้ว มันนั้นจ,จึงได้กลางปีกและติดตาม MJ ไปในทันทีทั้งสองฝ่ายนะครับได้มาถึงอาคารของเครื่องเล่นอนุภาคพ,พร้อมๆกันสมรภูมิสุดท้ายนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วการโดยสรุปนะครับก็คือทั้งไมสปีเตอร์และก็ MJ นั้นได้ร่วมมือกันในการทำลายอุกบาตโดยเครื่องเล่นอนุภาคได้สำเร็จก็ทำให้แฮร์รี่ออสบอร์นนั้นฟื้นคืนสติได้ชั่วขณะหนึ่งปีเตอร์นะครับในช่วงเวลาที่แฮร์รี่ฟื้นนี่เองเขาเลยได้ใช้พลังแอนตี้สไปเดอร์ของเขานะครับทำการเผยแพร่เข้าไปในร่างกายของ Harry แฮร์รี่นั้นได้หลับตาลงด้วยความโล่งใจเขาเตรียมที่จะตายแล้วแต่ไมซ์นั้นไม่ยอมให้เขาตายครับก็เลยใช้พลังไฟฟ้าของตัวเขาเองนั้นชาร์จทำให้เขากลับมาจากความตายแม้ว่าตอนนี้ครับสมองของแฮร์รี่ยันนั้นยังทำงานอยู่แต่เป็นไปไม่ได้เลยที่แฮร์รี่นั้นจะฟื้นตัวได้อย่างถาวรโนแมนออสบอร์นนะครับโกรธจัดเป็นอย่างมากนั้นได้กล่าวโทษสไปเดอร์แมนกับสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำลายลูกชายเขา ในขณะเดียวกันก็ขอให้ลูกน้องนั้นในขณะเดียวกันก็ขอให้เหล่าคุณหมอนะครับก็นําเซรุ่มนะครับเสริมสร้างร่างกายมาให้แก่ทางแฮร์รี่ทุกวันปีเตอร์นะครับได้สารต่อเจนตนงของทางแฮร์รี่โดยการจะรักษาโลกใบนี้ขณะนั้นวางแผนที่จะจัดตั้งมูลนิธิของตัวเองโดยใช้โรงรถที่บ้านเอ็มเจนะครับได้กลายเป็นนักข่าวอิสระทั้งคู่นั้นทางานอย่างหนักเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่และสิ่งที่สําคัญกว่านั้นนะครับปีเตอร์นั้นอยากจะละทิ้งตัวตนของเขาในฐานะสไปเดอร์แมนไประยะหนึ่งและตอนนี้ไมซ์นั้นกกก็อ,อแล้้้นนนนัััเหหหมมาาาสททีี่่จจบบใป,ปงงงงงึไย นั้นเองครับผมสองมหาวายร้ายอย่างโนแมนก็ได้พบกับดอกร์ออคโตปุสในคุบซึ่งดออร์ออคโตปุสนั้นเป็นคนที่รู้ตัวตนที่แท้จริงของสไปเดอร์แมนและดูเหมือนกับว่าดร์ออคโตปุสนั้นจะได้ดจะวางแผนสร้างปัญหาต่อไปด้อย่างหลังจากนั้นเองครับไมล์นั้นก็ได้พบกับคู่เดทของแม่ของเขาเขาไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครแต่ผู้ชายคนนี้ครับมีลูกสาวที่เขาพามาด้วยที่มีชื่อว่าซินดี้มูนถ้าเกิดใครติดตามสไปเดอร์แมนมาอย่างโชคโชนครับก็บจะได้รู้ว่าซินดี้มูมมน,ออน,นครับแท้ นั่นเป็นไปได้ว่าจะเป็นตัวละครสําคัญในภาคถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พวกก็ใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับแจ้งให้ทราบตอนนี้ s p o t w ตเวิร์ได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วนะครับโดยผมนั้นจะเอาไว้เขียนบทความนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Warhammer d u n ด e o n d นดากอนอะไรพวกนี้นะซึ่งมันนั้นก็จะเป็นบทความนะครับที่ผมนั้นไม่ได้เคยพูดไปในคลิป YouTube นั่นเองครับผมใครน้นสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมนอกเหนือจากในคลิป u t u b e นะครับก็สามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ของผมได้นะ โดยที่เว็บไซต์ของผมนะครับจะชื่อว่า worldwide s p o r t v world channel com นั่นเองครับผมโดยผมนั่นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ Description นี้นะ